ครับผมออขอเรียนเชิญคุณจิตราเศรษฐอุดมนะครับที่ปรึกษาสำนักอาหารนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้มาให้เกียรติมาบรรยายนะครับในหัวข้อทิศทางการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการใช้เกณฑ์ IDD SI ครับผมขอเรียนเชิญครับการก็สวัสดีผู้กรับฟังทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสวทชที่ให้โอกาสและก็เวทีมาแบ่งปันข้อมูลในวันนี้นะคะทีนีใน้ในส่วนของอ,อยอที่จะนำเสนอทิศทางเกณฑ์ที่ใช้แบ่งระดับลักษณะสัมผัสของ iddsi เนี่ยต้องต้องขอเรียนไว้ก่อนว่าเป็นตัวแทนของผู้นำเสนอในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ ที่จะนํามาใช้ในประเทศไทยนะคะซึ่งสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนมานาเนินการซึ่งครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมก็จะอยู่ในห้องนี้นะคะซึ่งองค์ประกอบหลักก็จะมีทางสงวรชดออรอาศิลาดรชัยวุฒิแล้วก็อีกหลายๆท่านรวมถึงดรดุลยพรและก็อาจารย์วัลัญญานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่จะนำเสนอนี้เป็นใช้คําว่าทิศทางนะคะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สิ่งที่ตกผลึกหรือว่าผ่านกานบังคับใช้กฎหมายเพียงแต่ว่าเมื่อมีเวทีวิชาการแล้วเราได้รับข้อมูลจากนักวิจัยแล้วเนี่ยมันจะมีคําถามอยู่เรื่อยๆว่าในฐานะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและก็ข้อบังคับ การที่จะดําเนินการเอาหลักเกณฑ์หรือว่าเอาเครื่องมือต่างๆนี้ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบจากอยอยหรือไม่อย่างไรในห้องนี้คงคงรู้จักอยอยกันดีนะคะแต่นี้ในในส่วนของสนงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยานเนี่ยจะเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่นําเข้าหรือว่าผลิตเพื่อจําหน่ายนะคะอันนี้ต้องเข้าใจกฎกติคากันซะก่อน เพราะอย่างทางอาจารย์เนธพิษอาจารย์ดุญยพรหรืออาจารย์วรลัญญาหรือทางสวชทอชอได้นําเสนองานวิจัยเนี่ยจะมีลักษณะของการนําไปใช้อยู่สองสามลักษณะเช่นกรณีใช้ในโรงพยาบาลก็คือผู้ป่วยที่อาจารย์ดุญยพรพยายามบอกกันะคะว่าอาหารที่มีปัญหาก,การเคี้ยวกันกืนมาจากผู้ป่วยหลายๆร,รคอนะคะ เพราะฉะนั้นแพทย์แล้วก็ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนที่วินิจฉัยว่าจะจะต้องรับประทานลักษณะสัมผัสอาหารอย่างไรกับแบบที่2ก็คือหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาบ้านผู้ที่ดูแลผู้ป่วยะจะต้องรู้ว่าหมอมีข้อกำหนดให้ได้รับประทานอาหารที่มีลักษณะสัมผัสอย่างไรซึ่งสองส่วนนั้นเนี่ยทางออยอจะไม่ได้เข้าไป ในการควบคุมกำกับดูแลแต่สิ่งที่จะนำเสนอที่ทางในในเช้านี้เนี่ยก็คือกรณีการผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายนะคะเพื่อจำหน่ายถ้าใครต้องการที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็แนวทางของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาคำถามว่าออยอมายุ่งอะไรกับชีวิตเขามากมายนะคะ ก,ก็ต้องบอกว่าในส่วนของอยอยบทบาทหลักคือการคุ้มครองผู้บริโภคคาว่าคุ้มครองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานในเรื่องของคุณคุณลักษณะหรือว่าการแสดงฉลากจะต้องไม่หลอกลวงจะต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภคแรกๆตอนรับเป็นประธานคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์นี้ดูเหมือนไม่ยากดูเหมือนไม่ยาก แต่พอมาพิจารณารายละเอียดแล้วก็ข้อมูลจากอาจารย์ดุญยพรจากนักกยภาพบำบัดเนี่ยเราเริ่มตระหนักทั้งองค์ประชุมก็คือการจัดทำหลักเกณฑ์ลักษณะสัมผัสของอาหารนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่อ่อนไหวก็คือผู้ป่วยทั้งหลายที่มีปัญหาการเคี้ยวการกืน ถ้าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพแล้วก็บรรทัดฐานในการผลิตหรือว่านำข้าเพื่อจำหน่ายให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแพทย์เนี่ยมันจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มเริ่มที่จะหาเครือข่ายผู้วิจัยแล้วก็ผู้รู้หลายๆท่านน่นะคะทีนี้จะสังเกตเห็นว่า ข้อข้อเสนอของคณะทำงานเราจะไม่ใช้คำว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้เกณฑ์สำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยวหรือผู้มีปัญหาการเกืนเราจะใช้คำว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งระดับลักษณะสัมผัสเพราะจะเห็นว่าไม่ว่าอาจารย์วรลัญญาได้นำเสนอข้อมูลของญี่ปุ่นก็ดีของสหรัฐก็ดีของสิงคโปร์ก็ดี มันคือลักษณะสัมผัสนะะียค่ะเงแต่ว่าเอาไปใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคี้ยวกับการเกินถ้าถ้าเราให้แสดงคำว่าผู้มีปัญหาการเคี้ยวกันเกินเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญผู้ที่ดูแลผู้ป่วยคือผู้ป่วยที่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยบางคนรู้สึกว่าคนในความดูแลมีปัญหาการเคี้ยว มีปัญหาการเกืนก็าอาจจะซื้อซื้อโดยไม่เข้าใจว่าต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์เสียก่อนซึ่งเราจะมีนะักกายภาพบําบัดพยายามที่จะมานั่งอธิบายว่ากว่า,วาที่แพทย์จะบอกว่าให้กินอาหารที่มีลักษณะสัมผัสระดับ4ระดับ5ระดับ2ระดับ3เนี่ยต้องผ่านกายภาพบาบัดที่จะบ่งชี้ว่าจะไม่เกิดการสำลัก จะไม่เกิดปัญหาอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็ก็ให้ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็โชคดีเป็นคนพูดคนสุดท้ายนะคะเบาแรงไปเยอะนะคะไม่ต้องอธิบายที่มาหรือว่าหลักเกณฑ์มากมายแต่ทิศทางของการกำหนดคุณภาพการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยกรอบใช้คำว่ากรอบของคณะทํางานจะมีอยู่4ประเด็นหลักนะคะว่า อันที่หนึ่งเราคงไม่คิดทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านอีกนะเราจะต้องทำอะไรที่มันเป็นสากลแต่ต้องเหมาะสมสำหรับคนไทยแล้วก็อยู่บนข้อมูลการศึกษาที่น่าเชื่อถือซึ่งเราจะเห็นว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีหลายๆประเทศพยายามดาเนินการแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกเราไร้พรมแดนใช่ไหมคะ มีคนต่างประเทศเข้ามาเราเดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ได้มาซึ่งหลักเกณฑ์ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเนี่ยเราจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่น่าเชื่อถือความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าความพร้อมของเครื่องมือทดสอบความเป็นไปได้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการจำหน่ายและก็ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ การเข้าถึงข้อมูลการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะคำนึงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่ออกกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เกณฑ์ของใครเราต้องอธิบายกับสาธารณะให้ได้ว่าทำไมใช้ของประเทศนี้ทำไมไม่ใช้ของประเทศนั้น เพราะว่ามันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าถ้าอยู่ดีๆเราไปหยิบของญี่ปุ่นมาใช้ทั้งฉบับหรือไปหยิบของสหรัฐมาใช้ทั้งฉบับมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบท,ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าอธิบายต่อสาธารณะได้ว่าทำไมใช้แนวทางอันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้ได้สาระสำคัญนะคะมาตรฐานต่างประเทศหลักๆ ที่อาจารย์วรัญญาการุณาเล่าให้พวกเราฟังไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือของสหรัฐ IDDSI เนี่ยพึ่งพึ่งมาทีหลังซึ่งทางดรชัยวุฒิเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลได้ชัดขึ้นถ้าใครมีคำถามนะคะว่า IDDSI เนี่ยพยายามรวบรวมปัญหาของผู้ป่วยทั้งหลายกับผู้ที่ใช้เครื่องมืออันนี้เนี่ยก็พบว่ามันมีความหลากหลาย ของของแนวทางของการแสดงฉลากล้วก็การเลือกซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีเกณฑ์กลางแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศนะ,นะคะในส่วนของสมัยแคร์ฟู้ดของญี่ปุ่นเนี่ยคำนี้เราก็จะเห็นว่าก็ต่างกับของอาจารย์เนธนพิษที่นำเสนอนะคะญี่ปุ่นเดิมทีเดียวใช้ universal design หรือว่า u d แต่ต่อมาทาง อันนั้นของสมาคมแต่ต่อมาทางรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ออกเป็นสมายแคร์ฟู้ดซึ่งเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นสองยิ้มนะคะของอาจารย์เนนพิษยิ้มเดียวใช่ไหมคะอันนี้เขาเป็นสองยิ้มแล้วแล้วสิ่งที่พัฒนาของสมายแคร์ฟู้ดซึ่งเพิ่งออกมาได้สักสองปีนะคะยูดีนี่มีมาก่อนนานแล้วแต่ยูดีเนี่ยเกณฑ์ของเขาตัวเลขของเขาจะสลับกับของ iddsi อย่างเช่น iddsi บอกว่ากรณีบทเคี้ยวง่ายเป็นเบอร์หกของ UD จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตคละคนละอันนะคะอันนี้ใช้เหงือกใช้เหงือกบทเคี้ยวของ iddsi เป็นเบอร์ห้าของ UD จะเป็นเบอร์สองจะเห็นว่าปัญหาที่ iddsi เห็นก็คือ เบอร์คนละเบอร์เวลาคนจะหยิบใช้เนี่ยค่อนข้างยากนะคะสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องทราบกันก็คือเกณฑ์ต่างๆนี่เขาเรียกเครื่องมือแต่เวลาสิ่งที่จะไปปรากฏในผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยจะปรากฏแค่ตัวเลขสีสัสญ,ญลักษณ์แล้วก็ลักษณะซึ่งจะไม่มีข้อความใดๆเพราะว่าไม่ว่าไปอยู่ในประเทศไหนดูตัวเลขดูสัญ,ญลักษณ์ก็จะรู้ว่า อันนี้มีความอ่อนความแข็งความยืดหยุนขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญ iddsi เนี่ยก็พยายามที่จะทำเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่ iddsi จะคำนึงถึงเนี่ย<ม>ก็คือผู้ใช้คือใครผู้ใช้คือใครผู้ใช้คือแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรทําอย่างไรที่ให้มีไม่ต้องพึ่งพิงเฉพาะเชิงพาณิชย์เท่านั้นผู้ดูแลอาหารในโรงพยาบาลก็ต้องสามารถเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ได้หรือผู้ผู้ดูแลผู้ป่วยในบ้านก็ต้องสามารถที่จะใช้วิธีการทดสอบ เพื่อที่จะเอาเกณฑ์เนี่ยไปใช้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต่างกับเกณฑ์ของประเทศอื่นๆว่าอาจจะเป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่นะคะคณะทำงานของเราเนี่ยก็พยายามพยายามมานั่งศึกษานะคะว่าประเด็นหลักการและกรอบแนวคิดก็คือจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมออยถึงเลือกเกณฑ์เหล่านั้นมาใช้นะคะ อันนี้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่พวกนักวิจัยนำเสนอน,นั้นเขาเรียกให้เห็นเสื้อผ้านะคะสวยดีกระชับแล้วก็มีข้อดีอย่างไรแต่สิ่งที่คณะทำงานของออยอโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามทำก็คือถอดเสื้อมาดูนะคะถอดเสื้อมาดูว่าเปื้องหลังกดเกณีเหล่านั้นเนี่ยมันมีกลไกในการควบคุมกำกับดูแลอย่างไร เพราะอันนี้มันไม่ใช่ฉลากที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดอันนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะอาหารที่ผู้ป่วยควรจะได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคนละไกใน,านการควบคุมกากับดูแลเพราะฉะ้นเราถอดเสื้อเขาออกมาดูนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพอหน่วยงานของรัฐเขาออกสมัยแคร์ฟู้ดแล้วเนี่ย เขามีคนไกเรียกควบคุมกำกับดูแลอย่างไรนะคะซึ่งซึ่งสิ่งที่เราได้รับทราบก็คือเณฑนของเขาเนี่ยนอกจากการแบ่งลักษณะของอาหารแล้วเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเ,าเกี่ยวกับแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทดสอบนะคะเพราะว่าถ้าทั่วประเทศของเขาเนี่ยห้องปฏิบัติการทดสอบ ไม่ได้บรรทัดฐานเนี่ยปรากฏว่าให้เบอร์ให้เบอร์หนึ่งที่โตเกียวแต่พอไปตรวจที่เกียวโตกลายเป็นเบอร์สองเบอร์สามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก่อนก็คือทำอย่างไรให้มีหน่วยทดสอบที่มีมาตรฐานแล้วก็มีบรรทัดฐานนะคะซึ่งคำว่าบรรทัดฐานจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตร mm hmm. Ministry of Agriculture Forest and Fair นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่มีบรรทัดฐานอย่างอาจารย์วรัญญาบอกนะคะว่าถ้าเป็นซ่อมก็ต้องมีไซส์มีขนาดมีความห่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นทำวิธีทดสอบของเขาเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่อาจารย์นิส นิสภานำเสนอในรูปนะคะเป็นเครื่องมือที่มีแรงกดมีอะไรเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นบรรทัดฐานซึ่งซึ่งทางเราก็มองว่ามันจะค่อนข้างจะมีราคาแพงนะคะจะเป็นไปได้หรือไม่สำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการออกหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยนอกจากแลบเครื่องมือคนที่จะใช้ทดสอบแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำคู่มือคู่มืออธิบายเกณฑ์สำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเขาใช้คำว่าพอเราถอดเสื้อออกมาแล้วเนี่ยถ้าประเทศไตยจะก,กำหนดเกณฑ์เนี่ยต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆเหล่านี้แล้วก็พิจารณาด้วยว่าใครใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละอันอันนี้อันนี้ให้เห็นนะคะว่าของสม l ย Care Food ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ เขาจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์อันนี้เนี่ยเป็นอาหารสําหรับผู้มีปัญหาทางโภชนาการอันนี้สีเหลืองแล้วก็มีเบอร์เนี่ยเป็นปัญหาด้านการเคียวนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยจะต้องผ่านการรับรองเน้นนะคะผ่านการรับรองและกํากับดูแลโดยมาตรฐานแจสของกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง แต่ถ้าเป็นอาหารสำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยวการกลืนดูสัญ,ญลักษณ์เขานะคะห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะซ,ซึ่งในกรณีผู้ที่มีปัญหาด้านการกลืนกลายเป็นอีกกระทรวงหนึ่งดูแลนะกลายเป็นผลิตภัณฑ์นี้ต้องผ่านการรับรองและกำกับดูแลจากทบวงคุ้มของผู้บริโภคเขาสื่อว่าอาหารที่มีปัญหาการกลืนเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็มี ความจำเพาะมากขึ้นถ้าในประเทศไทยเราเรียกว่าอาหารทางการแพทย์หรืออาหารวัตถุประสงค์พิเศษนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็เกิดคำถามในคณะทำงานว่าใครใครคือหน่วยงานเหล่านี้ใครคือหน่วยงานที่จะต้องมารับรองกำกับดูแลตรงส่วนนี้เพราะอันนี้เป็นมาตรฐานสมัครใจไม่ใช่มาตรฐานบังคับ ในห้องนี้ต้องเข้าใจนะคะมาตรฐานบังคับแปลว่าอะไรแปลว่าต้องทำถ้าไม่ทำผิดกฎหมายมาตรฐานสมัครใจแปลว่ามีกรอบม,มีกฎมีกติกาถ้าจะทำถ้าจะเอาเครื่องหมายนี้มาใช้ต้องทำตามกรอบกฎและกติกาแต่ไม่ทำก็ได้ไม่ได้บังคับให้ต้องแสดงหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เรียกสมัครใจนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นสมัครใจเนี่ย เราจะมีหน่วยงานอื่นมาดูแลก็ได้พอคณะทำงานทับทามสวทชซึ่งมีท่านผู้บริหารนั่งอยู่ในห้องนี้อาจจะฝากไปเป็นจทย์นะคะว่าสวทชพร้อมพร้อมที่จะช่วยช่วยเป็นหน่วยงานที่รับรองหรือว่ากำกับดูแลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยหรือไม่นะคะเพราะอย่างการณีที่เห็นง่ายๆเครื่องหมายฮาลาลรู้จักใช่ไหมคะ ขาก็จะมีสำนักยุลาราชมตรีเป็นผู้กำกับดูแลในส่วนเหล่านั้นเนี่ยเราก็มองว่าใครคือหน่วยงานเหล่านั้นหรือจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญการเทียกควบคุมมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทั้งหลายให้ให้มีบรรทัดฐานซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ย หัวข้อที่ที่นำเสนอเช้านี้จะใช้คำว่าทิศทางนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ดูแลตรงส่วนไหนอันนี้ก็เป็นสมัยแคร์ฟูดซึ่งจะจะเน้นเน้นในเรื่องของโภชนาการแต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพปกตินะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่พูดเรื่องของปัญหาการเคี้ยว เขาก็จะมีอยู่หลายๆระดับนะคะจะเห็นว่า Smile Care f o o d จะต่างกับ Universal Design ของญี่ปุ่นเมื่อเมื่อพี่ใช้กันมานานเนี่ยก็คือ Smile Care f o o d ถ้าเทียบกับ IDDSI ที่ทางอาจารย์วรัญญานำเสนอเนี่ยก็จะใกล้เคียงใช้คำว่าใกล้เคียงตัวเลขใกล้เคียงภาษาใกล้เคียงแต่แต่รายละเอียดของการวัดเนี่ย เริ่มไม่เหมือนกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คณะทำงานได้ได้พบว่ามันยังมีความแตกต่างกันอยู่นะคะแต่นี้เรามาลองวิเคราะห์คณะทำงานนะคะคณะทำงานมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศว่ากรณีของสหรัฐเนี่ยมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรในของสหรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะ มีความชัดเจนกำหนดค่าออกมาเป็นตัวเลขว่ามีความหนืดเท่าไหร่สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือฟิโลมิเตอร์และก็สะดวกในการกำกับดูแลแต่ข้อเสียก็คือถ้าเตรียมเองที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลเนี่ยจะไม่มีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่าความหนืดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหนืดเนี่ย ทางสวทชคณะผู้วิจัยจะเห็นว่าปัจจัยของอาหารบ้านเราเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างทั้งโครงสร้างพฤติกรรมการไหลที่ต่างกันของอาหารอุณหภูมิความดันและก็อื่นๆเนี่ยมีผลต่อต่อลักษณะของการกลืนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าความเหน็ดอ,อย่างเดียวที่ทางเกณฑ์ของสหรัฐกำหนดเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ ของลักษณะอาหารบ้านเราเท่าไหร่นักเราก็มาดูว่าแล้วของญี่ปุ่นล่ะของญี่ปุ่นดีไหมเพราะว่าเขาก็เพิ่งพัฒนามาใหม่ๆเมื่อสองปีนี้เองนะคะเราก็มองว่าการแบ่งประเภทเนี่ยเขาก็จะไปในทิศทางคล้ายๆ IDDSI ก็คือเรื่องของการเคี้ยวการกืนวิธีการทดสอบก็ะชัดเจนนะคะ แล้วก็การกำหนดค่าตัวเลขก็มีกำกับนะคะแต่ประเด็นปัญหาก็คือเครื่องมือเขาราคาแพงมากนะคะเป็นแสนแล้วก็ตัวชีวัดฮาร์ดเ s สอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่ได้เหมาะสมสำหรับลักษณะองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของอาหารบ้านเรานักพอมาดู I D D S I นะคะข้อดีก็คือประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเนี่ยง่าย แล้วก็เตรียมเองที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลก็ได้ซึ่งทางอาจารย์วรัญญาได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณะทางานว่าทางศูนย์การแพทย์สิรินทรและโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งเนี่ยกำลังนำเกณ์อันนี้เนี่ยมาใช้ในโรงพยาบาลและผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้เครื่องมือนี้ในโรงพยาบาลต่างๆด้วยแต่ก็เป็นลักษณะพิ่งพิ่งจะเริ่มผลักดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ย้อนกลับไปที่นำเสนอตอนแรกว่าการใช้เครื่องมือน,นี้คนใช้คือแพทย์นะคะแพทย์เป็นคนใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกณฑ์ใดๆในเชิงพาณิชย์เนี่ยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่แพทย์แนะนำผู้ป่วยเพราะการทำผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเราต้องดูลูกค้าเราอะ่ะคือใขรนะคะไม่ใช่คนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์บอกว่าผู้ป่วยคนนี้ควรจะใช้อาหารเบอร์สี่ เบอร์สของแพทย์กับเบอร์สีที่ขายมันต้องเป็นเบอร์เดียวกันต้องมีลักษณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทางอาจารย์วรัญยาเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลว่าโรงพยาบาลต่างๆกำลังผลักดันเอาเกณฑ์ iddsi ไปใช้ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคณะทำงานก็มองเห็นว่า iddsi เนี่ยเป็นสากลเป็นเกณฑ์กลางเป็นเกณฑ์กลางแล้วก็ถ้าโรงพยาบาล พร้อมใจกันนําไปใช้เนี่ยทางอยอยเนี่ยน่าจะพิจารณาตรงส่วนนี้เพราะว่าลักษณะสัมผัสก็ครอบคลุมทั้งอาหารเหลวแล้วก็อาหารแข็งอุปกรณ์ก็ค่อนข้างพร้อมเพียงแต่ว่าต้องมีเกณฑ์อย่างที่อาจารย์วรัญญาพูดนะคะอุปกรณ์ต้องมีเกณฑ์มีคนรับรองตัวอุปกรณ์แล้วก็มีคนที่จะพัฒนาบุคลากรที่จะตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นแต่ข้อเสียนะคะ เกณฑ์ของ iddsi เนี่ยแบ่งระดับอาหารย่อยมากของของญี่ปุ่นหรือของซหรัฐเนี่ยจะมีแค่4ระดับของ iddsi เนี่ยจะมีหลายระดับ7ระดับเพราะฉะนั้นอาจารย์ดุลยพรเอาไปทดลองจริงแล้วเนี่ยก็ก็พบว่าบางระดับเนี่ยระดับ3ระดับ4มันใกล้เคียงมากหรือว่าระดับ1ระดับ2หนืดน้อยหนืดเล็กน้อยหนืดมากอะไรเนี่ย บางทีมันแยกค่อนข้างยากเพราะงานนี้ก,ก็คือก็คือข้อเสียแล้วก็ไม่มีข้อกําหนดค่ามาตรฐานเพราะว่าในในที่ประชุมจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนจะเห็นที่อาจารย์วรัญญานําเสนอนะคะว่าจะต้องใช้นิ้วกดหรือใช้ช้อนซ่อมหรือใช้หลอดหลอดฉีดยาดูการไหลซึ่งซึ่งตรงส่วนนี้เชิงเชิงวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะจะรู้สึกว่า มันยังแปรปรวนแล้วก็ไม่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ยังเป็นยังเป็นข้อเสียโดยสรุปก็คือเกณฑ์ของของแต่ละประเทศมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียเพียงแต่จะเหมาะกับสถานการณ์ของประเทศอย่างไรนะคะก็เหมือนเราซื้อเสื้อผ้านเนี่ยมันต้องซื้อให้เหมาะกับอากาศบ้านเราแต่เราไม่ได้บอกว่าเสื้อผ้าหน้าหนาวของต่างประเทศไม่ดี แต่ว่าบ้านเราร้อนอ่างหากนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เราเราใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งในเบื้องต้นให้ให้ทราบเพราะว่าเวทีนี้อาจจะมีผู้วิจัยหรือผู้ประกอบการที่มี R&D อยู่นะคะว่าในการกำหนดเรื่องของหลักเกณฑ์อาหารเหลวหรืออาหารแข็งสำหรับลักษณะสัมผัสที่มีปัญหาการเคี้ยวกันเลืนเนี่ยเรามองว่า จะต้องดูพารามิเตอร์หลายๆอย่างควบคู่กันไปตั้งแต่ความหนืดยิวสเตรสฮาร์ดเนสโคฮ s ซิฟเนสอะทีซิฟเนสติกเนสอุณหภูมิความดันและก็ส่วนประกอบต่างๆของอาหารนะคะเพราะว่าเรายังคงอยากวัฒนธรรมแล้วก็รสชาติเพราะฉะนั้นองค์ประกอบส่วนประกอบอาหารของเราจะไม่เหมือนของต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะ แล้วก็ในในเกณฑ์การกำหนดต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอันนี้สรุปปัญหาอย่างอย่างสั้นๆนะคะแล้วก็ความคาบเกี่ยวระหว่างระดับ3ระดับ4ระดับ1ระดับ2เนี่ยเราจะพยายามที่จะทำให้เกิดความชัดเจนกับผู้ใช้อย่างไร เดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบนะคะว่าทําไมต้องชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นโดยทิศทางตามหัวข้อเนี่ยทิศทางค่อนข้างตกผลึกว่าเราพยายามที่จะใช้เกณฑ์ของ IDDSI ทิศทางที่2ก็คือ IDDSI เป็นอุปกรณ์อย่างง่ายในการตรวจสอบแต่เราจะทําอย่างไรให้มีค่าค่ากําหนดกํากับแต่ให้เป็นแค่ แนวทางแต่ไม่ใช่เป็นในเชิงว่าจะต้องค่าเท่านั้นเท่านี้แต่จะเป็นค่าที่เป็นแนวทางนะคะแต่นี้ในในส่วนนี้พอพอเราตกผลึกในระดับหนึ่งว่าเราได้เครื่องมือใช้คําว่าเครื่องมือต่อมาเราจะดูว่าแล้วกลไกในการกำกับดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่การแสดงสัญ,ญลักษณ์อยอเนี่ยมีหลายๆสัญ,ญลักษณ์ อยู่แล้วเราก็จะถอดบทเรียนว่าการแสดงสัญ,ญลักษณ์ถ้าเป็นถ้าเป็นอยอยที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยเรียกว่ามาตรฐานบังคับใช่ไหมคะแต่ถ้าสิ่งที่อยอยกำหนดออกมาอันนี้เรียก Healthier Choice หรือว่าทางเลือกสุขภาพอันนี้จะเป็นสมัครใจเราก็เลยถอดบทเรียนสมัครใจว่าตอนนี้ลักษณะสัญ,ญลักษณ์อันนี้เนี่ย เราทำงานกันอย่างไรเพื่อที่จะลองมาใช้ว่าถ้าเกณฑ์ IDDSI ออกมาแล้วเนี่ยเราจะใช้เส้นทางหรือกลไกลเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะซึ่งในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพเนี่ยเสพเนื่อมาจากเราจะลดปัญหาหวานมันเค็มนะคะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆนะคะเราก็สรุปได้ว่ากลไกลของเครื่องหมายนั้นเนี่ย เราจะมี scientific expert แล้วก็มีตัวกรรมการที่จะ endorse ค่ามาตรฐานก็คือตัวเครื่องมือแล้วก็ตัวโลโก้นะคะซึ่งออยอก็จะเอามาประกาศเป็นเครื่องหมายบังคับใช้ซึ่งในกรณี Heather l Choi c e เนี่ยจะเป็นสถาบันโภชนาการซึ่งเป็นรูปแบบของมูลนิธินะคะเป็นหน่วยงานที่รับที่จะดำเนินการเป็นหน่วยรับรองโดยใช้เครื่องหมายอันนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถอดบทเรียนอันนี้ได้กรณีที่หนึ่งทางหน่วยรับรองที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับรองซึ่งไม่ใช่ออกแค่ผลวิเคราะห์เท่านั้นจะต้องตรวจติดตามด้วยนะคะว่าเขารักษาคุณภาพสม่ำเสมอไหมหรือว่ามีสินค้าใดในท้องตลาดคนไทยเราชอบ Copy Paste นะคะง่ายดี ถ้าโจ๊กยี่ห้อนี้ได้เบอร์นี้โจ๊กยี่ห้ออื่นง่ายมากก๊อปปี้เบอร์นี้ใส่ไปในซองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยรับรองก็ต้องคอยตดวติดตามแล้วก็ประสานกับออยเพื่อดำเนินคดีแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความรู้ให้กับผู้บริโภคอันนี้คือเครื่องมือสาคัญว่าพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้และก็ประชาสัมพันธ์การรับรองหรือไม่ พอผู้ประกอบการแรงเดียวไม่ไหวนะคะจะเห็นว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพไม่ใช่บริษัทบะหมี่ขึงํำเร็จรูปเป็นคนโฆษณาหรือน้ำอาอมงยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเป็นคนโฆษณาหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มหาลัยไม่ดลก็ร่วมกันที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือลอดหวานมันเค็มนะคะ เพราะฉะนั้นโดยโดยส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่คณะทำงานได้รับโจทย์ไปก็คือใครจะเป็นหน่วยวิเคราะห์แล้วก็รับรองผลิตภัณฑ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องสามารถที่จะอันนี้แนวทางที่หนึ่งจะเหมือนของญี่ปุ่นก็คือต้องมีหน่วยงานของรัฐมารับผิดชอบแนวทางที่สองหรือ หรือจะปล่อยให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบตัวเองก็คืออยากแสดงก็แสดงไปแล้วออยอจะคอยตามตรวจทีหลังอันนี้ก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งนะคะหลายๆท่านเริ่มพยักหน้านะคะไม่ทราบง่วงหรือว่าเห็นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสองทิศทางนะคะ นีใน้ในหลักการสิ่งที่เราจะต้องนําเสนออนุกรรมการพิจารณาความพร้อมก็คือหลักเกณฑ์ที่ idrisi นำเสนอและวิธีการทดสอบนั้นเนี่ยอนุกรรมการและกรรมการเห็นว่าชัดเจนหรือยังห้องปฏิบัติการหรือหน่วยรับรองเนี่ยพร้อมไหมเพียงพอไหมแนวทางการอนุญาตแนวทางการตรวจเฝ้าระวังแล้วก็เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และสิ่งที่ จะต้องดําเนินการก็คือความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการดําเนินงานต่างๆซึ่งข้อมูลของอาจารย์ดุลยพ์หรือข้อมูลของอาจารย์หลายๆท่านในวันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ข้อ4ว่าคุ้มค่าหรือว่าเป็นไปได้แค่น้อยมากน้อยแค่ไหนอย่างไระนะคะไม่ใช่เราต้องมานั่งพัฒนาห้องแลบอบรมคนเยอะแยะ สร้างกลไกยการตรวจิดตามแต่ปรากฏว่ามีผู้ใช้เครื่องหมายอันนี้เนี่ยแค่หลักร้อยหลักพันอันนี้ก็จะเรียกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางของออยอซึ่งอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปนะคะเป็นข้อเสนอของคณะทำงานว่าในในกรณีถ้าใครจะเอาไปใช้สิ่งที่ปรากฏคงไม่ใช่คำว่าอาหาร กับผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวการกลืนจย่งที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ของท่านคือเบอร์เบอร์สีสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะคะเพื่อเพื่อให้สามารถเลือกซื้อเลือกเอาไปใช้ได้ถูกต้องตามที่แพทย์กำหนดแต่นี้ไม่ต้องยกป้ายก็ได้อีกนิดเดียวอะตอบโจทย์ตอบโจทย์นะว่าตอบโจทย์ว่า ทำไมออยาต้องวุ่นวายต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าในกรณีที่ท่านแสดงเครื่องหมายเบอร์สแต่เอาไปทดสอบจริงเป็นเบอร์สเอาไปทดสอบจริงเป็นเบอร์7หรือแสดงบนฉลากเป็นเบอร์สองทดสอบจริงเป็นเบอร์3อันนั้นจะเรียกว่าเป็นอาหารปลอมนะคะอันนี้อยู่ในพระราชบัญญัติอาหารพศ252 2ซึ่ง อยู่ในวงเล็บสี่อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพปริมาณประโยชน์หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่นอันนี้เข้าข่ายลักษณะพิเศษอย่างอื่นนะคะและอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การตลาดที่บ่งบอกความอร่อยแต่มันมีผลต่อสุขภาพและอันตรายกับผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ย ขอให้ผู้วิจัยหรือผู้ประกอบการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมใดๆเนี่ยให้ตระหนักถึงเจตนารม์ของคนที่ออกกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีโทษอาหารปลอมจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ5,000ถึง1นึ่ง0สนบาทนะคะอันนั้นคือคือพระราชบัญญัติอาหารพศสองหสองสอง อีกอันหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งตอนนี้เราจับมือทำงานร่วมกันอยู่นะคะกรณีเมจิสกินในห้องนี้คุ้นเคยใช่ไหมคะเวลาผู้ป่วยเอยเวลาผูบ้บริโภคโดนอะไรนะหลอกลวงได้รับความเสียหายนอกจากเราเราคือออยอเอาผิดกับผู้ประกอบการหรือว่าเน็ตไอดอลทั้งหลายหรือดาราแล้วเนี่ย สิ่งที่เราเอาผิดควบคู่กันก็คือเราแจ้งไปที่สกบเพื่อใช้เครื่องมือพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งก็จะฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งคำว่าเสียหายหมายถึงนะคะผู้เสียหายก็คือคนที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยความเสียหายปลอดตันหนักนะคะ ความเสียหายเนี่ยแบ่งออกเป็นความเสียหายจริงๆต่อร่างกายส,าสุขภาพอนามัยจิตใจด้วยนะคะจิตใจหรือทรัพย์สินทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพราะตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะผิดตามพระราชบัญญัติอาหารแต่ถ้ากินเข้าไปอะ่ะกินเข้าไปแล้วเกิดสำลรักหรือว่าเกิดเป็นอะไรเนี่ยจะเอาผิดตามพร,รบอันนี้นะคะซึ่ง ซึ่งความเสียหายต่อจิตใจก็ตั้งแต่วิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานความหวาดกลัวนะคะซึ่งในกรณีคำว,ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะหมายความรวมถึงข้อบกพร่องในการผลิตนะคะไอเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเหตุจากความบกพร่องในการผลิตการออกแบบทั้งหลายหรือการให้ข้อมูลแก่สินค้านั้นน,นนะคะ และตรงส่วนนี้ก็คือจะฝากผู้วิจัยกับผู้ผลิตในการจะทำนวัตกรรมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดๆขอให้รู้กฎกติกาเจตนาลมวัตถุประสงค์แล้วก็กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านจะพัฒนานั้นๆน,น,นะคะค่ะอันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นทิศทางนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะทำงานการจัดทำหลักเกณฑ์นะคะเซงครึ่งหนึ่งก็อยู่ในห้องประชุมนี ขอบคุณสวทชที่สนับสนุนการดำเนินงานของออย,ยอตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะขอบขอบคุณคุณจิตรานะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปขออนุญาตอ่ดอตดรกฤษดามอบของที่ระลึกให้กับอวิทยากรได้ครับผมขอเรียนเชิญคุณหมอครับผม อาจารย์เชิญครับขอเชิญอาจารย์ครับผม เดี๋ยวขอเชิญท่านวิทยากรถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับผมขอเชิญชนพ่ด้วยครับขอเชิญท่านวิทยากรถ่ายรูปร่วมกันสักครู่นะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่สละเวลามาบรรยายให้กับเรานะครับรวมทั้งคณะผู้จัดงานนะครับและสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเข้าร่วมงานสัมมนานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้หันมาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้นะครับ มีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับในเว็บไซต์ของ NAC 2019นะครับอาจจะต้องรอประมาณวันพรุ่งนี้นะครับครับผมแล้วก็ขอความร่วมมือนในการประเมินงานสัมมานาในครั้งนี้ด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับผม